ความรักที่ต้องรู้ก่อนถูกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นหนึ่งในกิจการที่จะต้องถูกจดภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังหรือเปล่านะคะข้อ1คุณต้องมาดูว่าวันนี้ค่ะในการรับรายได้ของคุณนะคะในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินหรือภาษี e-payment เนี่ยมันถูกนำส่งกรมสรรพากรไปบ้างแล้วหรือยังโดยคุณต้องไปเช็คนะคะว่าวันนี้สิ่งที่คุณรับรายได้มันเกิน 3,000 ครั้งไหมและเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าถึงเกณฑ์ตรงนี้ค่ะข้อมูลถูกนำส่งกรมสรรพากรไปแล้วก็อาจจะเจอปัญหาภายหลังได้ข้อ2นะคะถ้าสมมติว่าค่ะสิ่งที่คุณได้รับเงินไปยอดมันเกินไปมากที่ถูกนำส่งกรมสรรพากรแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คุณค้าขายหรือบริการของคุณไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็อาจจะเจอปัญหาภายหลังได้สมมุตินะคะว่าวันนี้ยอดเงินที่เข้าไปในบัญชีของคุณนะคะมันถึงหลัก10ล้านเวลาที่สรรพากรเอาข้อมูลมาตรวจสอบภาษีย้อนหลังตรงนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาเพราะจะมีเรื่องของภาษีเบี้ยปรับบุกถึง2เท่าแล้วก็เงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างค่ะสมมุติวันนี้คุณค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วปรากฏว่ารายรับที่เข้าบัญชีของเราอะค่ะเข้ามาสักประมาณ10ล้านข้อมูล10ล้านถูกนำส่งกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วแต่เราอาจจะอยู่นอกระบบภาษีแต่ยอด10ล้านของเราตรงนี้ค่ะจากการค้าขายเสื้อผ้าตรงนี้ไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องนำ10ล้านมาหักล้าน8เหลือเงิน8ล้าน2แสน8ล้าน2แสนจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคูณ 7% เข้าไปนะคะเป็นเงินนะคะ574,000 บาทนอกจากนี้นะคะเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของเงินเพิ่มเดินทุกเดือนคูณจากอัตราภาษีที่ต้องเสีย 574,000 คูณด้วย 1.5% ต่อเดือนนะคะเป็นเงินเพิ่มที่เดินเดือนละ 8,610 บาทนอกจากเรื่องของเงินเพิ่มแล้วจะมีเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่าสมมุตินะคะคุณอยู่นอกระบบภาษีคุณอาจจะเจอเบี้ยปรับ2เท่าเต็มที่เลยนะเต็มที่จาก 574,000 ที่เป็นเรื่องของภาษีคูณเบี้ยปรับ2เท่าก็จะเป็นเงิน 1,148,000 บาทถ้าสมมุติว่ารวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องภาษีค่ะถึง 2,296,000 ได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังและต้องเรียนรู้เรื่องของภาษีก่อนเพราะว่าเวลาที่สรรพากรมาเช็คบิลย้อนหลังนะมันจะเป็นเม็ดเงินมหาศาลเห็นไหมจาก 574,000 ทำไมมันถึงกลายเป็นยอด 2,296,000 บาทได้ก็เพราะฝ่ายไม่รู้ภาษีนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะหาช่องทางที่จะช่วยคุณงดเรื่องของเบี้ยปรับ2เท่าที่เป็นเงิน 1,148,000 บาทถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้องก็ช่วยตัวเองได้นะคะก็สามารถทักอินบอกเพื่อขอราคาพิเศษกับแอดมินได้ค่ะและถ้าอยากจะรักษาราความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่แอดไซน์แท็กเอเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงเยอะ